ในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปดูความเก่งของชูรี่มาเอ้ยสวัสดีชาวโบทุกคนนะครับกลับพบผมอีกแล้วออสซี่และนี่คือรายการจัดเทปไปกับออสซี่นะครับก็อย่างที่ได้พูดไปในตอนต้นคลิปนะครับว่าตัวเด่นของเด็กนี้เนี่ยจะเป็นชูรี่นะเด็กที่ผมจะมาแนะนำในวันนี้ก็คือเด็กชูรี่เรสกาวซีโร่อัตุม่านั่นแหละหรือเรียกสั้นๆว่าเด็กบิ๊กบอยนะครับซึ่งเด็กนี้เนี่ยเป็นเด็กที่ผมใช้เล่นไปจนเกือบถึงแรง100เลยนะถ้าผมไม่หัวร้อนไปในตอนสตรีมครั้งก่อนก็คงจะร้อยไปแล้วนะครับถ้าใครมีการ์ดครบการ์ดพร้อมก็สามารถไปจัดเล่นตามกันได้เลยนะหรือว่าถ้าใครกำลังวางแผนจะซื้อชูรี่นะครับชูรี่เนี่ยเป็นการ์ดฟู5ที่กำลังจะถูกลดระดับฟูในสิ้นเดือนนี้นะกลายไปเป็นฟู4ถ้าใครกำลังเล็งอยู่ว่าชูรี่มันเก่งหรือเปล่าจะรอซื้อดีไหมก็คลิปนี้จะมีคำตอบให้กับคุณนะครับโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของเด็กกันเลยดีกว่านะและนี่ก็คือหน้าตาของเด็กบิ๊กบอยนะครับซึ่งการที่เป็นตัวหลักในเด็กนี้เนี่ยก็คือชูรี่กับซีโร่นะซึ่งความสามารถของชูรี่ก็คือความสามารถเปิดตัวนะครับชูรี่จะดับเบิลพลังของการ์ดไปถัดไปที่เราเล่นเป็น2เท่านะถ้าเราเล่นชูรี่ในเทิร์น4แล้วตามด้วยเรสกาวในเทิร์น5นะครับพลังของเรสกาวก็จะกลายเป็น30หน่วยถ้าตามด้วยด็อกออฟพลังของด็อกออฟก็จะกลายเป็น20หน่วยอะไรอย่างนั้นนะตัวความสามารถของซีโร่ก็คือซีโร่จะใบ้ความสามารถของการ์ดไปถัดไปที่เราเล่นนะครับซึ่งตรงนี้ก็เอาไว้ใช้ใบ้เรสกาวเช่นกันนะความสามารถต่อเนื่องของเรสกาวเนี่ยมันเป็นผลดีกับฝั่งตรงข้ามเราก็สามารถใช้ซีโร่ลบล้างความสามารถของเรสกาวทิ้งไปได้นะครับไปลบล้างความสามารถของอัตุม่าก็ได้นะครับไม่ให้อัตุม่าตายตอนจบเทอร์นะวิธีการเล่นของเด็กนี้ก็ค่อนข้างเรียบง่ายนะครับคอมโบของเด็กเราก็คือการเล่นชูรี่ดับเบิลพลังของการ์ดตัวใหญ่ๆของเรานะครับเรสกาวด็อกออกอัตุม่าแล้วเราก็ใช้การ์ดอย่างทัสมาสเตอร์นะครับก๊อปปี้พลังของการ์ดที่เราเบิ้ลไว้เป็นเด็กที่ใช้พลังดิบๆในการสู้นะครับท่าไม่ต้องเยอะนะเดี๋ยวต่อไปไปพูดถึงการ์ดสำคัญคันนิกของสปายในเด็กนะครับที่ผมใส่มานะใบแรกก็คือดร.ออโตพุสนะครับหลังจากดร.ออโตพุสได้แบกผมในคลิปก่อนหน้านี้นะครับในคลิปสะพานผุพังซ่านะครับผมก็ตกหลุมรักดร.ออโตพุสมาโดยตลอดนะซึ่งดร.ออโตพุสในเด็กนี้เนี่ยก็เก่งมากเช่นกันนะครับด้วยความที่เมตาในปัจจุบันนะครับเป็นเด็กคอมโบแทบจะทั้งนั้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นซาบูหรือว่าซิลเวอร์เซิร์ฟเวอร์การเล่นดร.ออโตพุสเพื่อดึงการ์ดฝั่งตรงข้าม4ใบลงมาบนสนามเนี่ยมันเป็นการขัดคอมโบที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับวันนี้เราสามารถดึงคีย์การ์ดออกมาได้หมดมือนะครับทำให้รู้เลยว่าฝั่งตรงข้ามมีอะไรเล่นไม่มีอะไรเล่นบ้างทางฉีถูกเล่นออกมาแล้วเราไม่ต้องกลัวโดนต่อยเซิร์ฟเวอร์ถูกดึงลงมาแล้วเราไม่ต้องกลัวโดนเซอร์ไพรส์เทิร์นสุดท้ายเป็นการ์ดอีกหนึ่งใบที่เก่งมากๆในเด็กนี้นะครับแล้วก็แบบผมหลายเกมอยู่นะอีกใบหนึ่งก็คือไททานเนียนะครับไททานเนียเนี่ยก็เป็นดรอปหนึ่งที่ผมจะใช้คำว่าเก่งที่สุดในเกมเลยก็ได้นะเพราะว่าเป็นการ์ดหนึ่งในที่ที่มีพลังแทบจะสูงที่สุดแล้วนะครับถ้าไม่นับอีโบนี่เมาส์นะซึ่งอีโบนี่เมาส์มันก็เทียบกับไททานเนียไม่ได้นะครับเพราะว่าไททานเนียเนี่ยเราสามารถเก็บไปเล่นเซอร์ไพรส์ในเทิร์นสุดท้ายได้นะเทิร์นสุดท้ายเราสามารถเล่นด็อกออกคู่ไททานเนียเล่นเรสกาวคู่ไททานเนียเล่นทามาสเตอร์คู่ไททานเนียได้นะครับซึ่งไอ้พลัง5หน่วยตรงนี้เนี่ยมันแรงมากๆนะเมื่อเทียบกับ1 energy ที่เราจ่ายไปบางทีถ้าฝั่งของข้ามเล่นไม่ได้ระวังนะครับไม่ได้เพลย์ราวไททานเนียเราสามารถใช้การ์ดไททานเนียเพียงแค่1ใบเนี่ยชนะพื้นที่ไปได้เลยก็มีนะก็เป็นการ์ดหนึ่งใบที่เก่งมากๆในเด็กนี้นะครับแต่ว่าก็ต้องโน้ตไว้นิดนึงว่าต้องระวังเรื่องความสามารถของไททานเนียหน่อยนะต้องเล่นดีๆไม่ให้มันกระโดดนะครับก็มีหลายๆเกมที่ผมเล่นหลอนมันกระโดดไปอยู่กับฝั่งของข้ามก็มีนะครับแล้วก็ไททานเนียเนี่ยเป็นการ์ดที่ไม่ควรลงตั้งแต่เทิร์นแรกๆนะควรเป็นการ์ดที่เก็บไปเล่นในเทิร์นสุดท้ายนะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้เอาไปเล่นคู่กับการ์ดปิดเกมใบอื่นๆของเรานะครับดรอป5ใบอื่นๆของเรานะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเด็กบิ๊กบอยเดี๋ยวต่อไปผมจะไปพูดถึงส่วนผสมอื่นในเด็กแบบคร่าวๆไวๆแล้วกันไปได้ก็คือซันสปอตใส่มาเพราะมันเก่งเทิร์นไหนที่เหลือก็จะมาเพิ่มพลังให้กับซันสปอตแทนเก่งแบบไปอยู่เด็กไหนก็ได้อยู่แล้วนะครับซันสปอตไปต่อไปก็คือสกอร์เปียนนะครับเหมือนกับซันสปอตเลยเป็นอีก1ใบที่เก่งมากๆอยู่แล้วใส่เด็กไหนก็ได้การลดพลังการ์ดฝั่งตรงข้ามทั้งมือลง1หน่วยเนี่ยเป็นอะไรที่แวลูสูงมากๆไปต่อไปก็คืออาร์เมอร์นะครับอาร์เมอร์ก็เอาไปเล่นกับซันสปอตได้นะไม่ให้ซันสปอตโดนคิวมาร์เกอร์ฆ่าตายแล้วก็สามารถใช้การวินคอนอื่นๆของเราได้เช่นกันนะครับการการ์ดพลังโจมตีสูงๆไม่ให้โดนช้างฉีเตะนะครับแล้วก็สามารถเอามาคอมโบกับอัตุม่าได้ด้วยให้ความสามารถของอัตุม่ามันไม่ทำงานนะครับให้มันไม่ระเบิดตัวเองตายในตอนจบเทิร์นไปต่อไปก็คือลิซาร์ดนะครับใส่มาเพราะว่ามันเป็นการ์ดสองเอนเนอร์จีที่พลังสูงมากนะไปต่อไปก็คือโพลาริสนะครับที่ใส่โพลาริสมาเนี่ยเพราะว่ามันเป็นการ์ดสามที่ที่มีพลังสูงแล้วความสามารถก็ดี
ด้วยนะครับเราสามารถใช้โยกคีย์การ์ดสำคัญของความตรงข้ามออกมาจากพื้นที่ที่เขาต้องการได้นะครับสามารถลากซาสปอตออกมาจากเลนที่เขาคิดว่าเขาจะชนะแล้วลากตัว112 energy อื่นๆออกมาจากเลนที่เขาคิดว่าเขาชนะอยู่แล้วอะไรประมาณนั้นนะครับก็น่าจะอธิบายครบทุกไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะสรุปให้อีกทีนะครับสำหรับการ์ดที่เราจำเป็นต้องมีเพื่อที่จะเล่นเด็กนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพไปแรกเลยก็แน่นอนว่าชูรี่นะถ้าขาดความสามารถของชูรี่ไปเนี่ยเด็กเราก็จะเบาลงค่อนข้างมากจากเดิมที่เราสามารถเล่นเรสกาวได้ที่พลัง30เราก็จะเล่นได้แค่ที่15นะอีกใบนึงก็คือซีโร่นะครับถ้าเราขาดความสามารถของซีโร่ไปเนี่ยเราก็จะมีข้อจำกัดเยอะมากในการเล่นอะตุมาในการเล่นเรสกาวนะครับถ้าฝั่งข้ามมีการ์ดเยอะเราก็จะไม่อยากลงเรสกาวในพื้นที่นั้นเพราะว่าเรสกาวก็จะไปบัฟพลังให้การ์ดฝั่งข้ามแบบเพิ่มๆถ้าเราไม่มีซีโร่ใบความสามารถอะตุมาเราก็ต้องหวังพึ่งอาร์เมอร์เพียงแค่อย่างเดียวหรือไม่ก็ต้องรอลงอะตุมาในพื้นที่ที่ไม่มีใครอยู่ด้วยหรือว่าในบางกรณีที่เราไม่อยากใช้ความสามารถของด็อกออกนะครับอยากได้แค่สแตท10หน่วยของมันเฉยๆถ้าเราไม่มีซีโร่เราก็ต้องไปหวังลุ้นว่าด็อกออกมันจะดึงอะไรลงมานะก็เป็น2ใบที่ผมคิดว่าจำเป็นต้องมีในเด็กนี้นะแล้วก็อีกใบนึงละกันก็คือไทม์มาสเตอร์นะถ้าขาดไทม์มาสเตอร์ไปเนี่ยก็จะไม่มีตัวที่เอาไว้ใช้ก๊อปปี้พลังของการ์ดที่ถูกดูรีเบิร์นแบบเบิ่มๆนะพาวเวอร์ของเด็กก็จะลดลงไปอีกนะครับตัวใบอื่นเนี่ยก็สามารถทดแทนได้นะครับถ้าขาดอะตุมาก็ใส่ไทฟอยด์แมรี่ขาดด็อกออกก็ใส่แอโร่ใส่กับตันมาเวลหลักการง่ายๆก็คือใส่อะไรก็ได้ที่ถูกดูรีบัฟแล้วมันจะคุ้มมากๆใส่แบ็คแพนเตอร์ก็ได้ใส่อานิมโซล่ามาเล่นคู่กับดูรีแล้วก็การ์ดบัฟพลังก็ได้ขาดใบไหนมีใบไหนก็ลองปรับดูนะครับเกมมาเวลสแนปเนี่ยเป็นเกมที่จัดเด็กค่อนข้างง่ายอยู่แล้วนะขอให้เราเข้าใจว่าเด็กของเรามันทำอะไรกี่การ์ดคืออะไรเล่นยังไงเนี่ยแค่นี้เราก็สามารถปรับแต่งเด็กให้มันเข้ากับการ์ดที่เรามีได้อย่างสบายใจเฉิบแล้วนะครับก็ไปลองดูนะแล้วก็ถ้าชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กำลังใจให้กันด้วยนะหรือว่าถ้ามีคำถามอะไรสงสัยเกี่ยวกับตัวเด็กหรือว่าเกี่ยวกับเกมมาเวลสแนปก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างเลยนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะไปดูไฮไลท์เกมเพลย์กันวันนี้ผมก็ขอแนะนำออฟตัดรุ่นใหม่ออฟตัดรุ่นใหม่รุ่นนี้สปิดไฟถอดปากอบได้ไม่ใช่น็อตขาแว่นบางเบาทำไม่หักตกไม่แตกใส่ OCCY ลดร้อยหนึ่งใส่ OCCY ลดร้อยหนึ่งรุ่นใหม่นี้ฮาแนะนำร้านเติมเกมคุณภาพนะครับเดอะฮันช็อปนะเติมเกมออนไลน์และเกมมือถือราคาถูกนะครับตอนนี้ทางเดอะฮันช็อปเขารับเติมเกมมาเวอร์สแนปแล้วถ้าใครสนใจก็ลองติดต่อไปได้ที่แอดไลน์เดอะฮันช็อปนะครับแนบซะหน่อยไม่ออมไม่ใช้แท็กเกอร์ขี้เกียจโหลดวันนี้ไม่เจอพี่ไว้เลยพี่ไว้ไปไหนวะสวัสดีคุณริปเปอร์ครับตอบเด็กด้วยไหมตะกี้ไม่รู้อะสวัสดีคุณเซนเตอร์แมนครับละเกียดไอซ์บ็อกจริงๆผมละเกียดไอซ์บ็อกจริงๆตายขอตัวเจ๋งๆเจ็ดเท่ากันเลยเท่ากันเลยพี่ชายโอ้มันชูรี่ซะแล้วมันชูรี่ซะแล้วไงดึงอาโร่ผมไปซะแล้วเอ้ยดึงชูรี่ผมไปซะแล้วแต่กลางก็ต้องแก้นะเหมือนตรงกลางวิชาก็จะยังต้องแก้อยู่ไปมั่นใจซะแล้วมั่นใจซะแล้วกันนี่มั่นใจซะแล้วเนี่ยไทเทเนียโคตรเก่งเว้ยหนึ่งจี้พลัง5เฉยๆเนี่ยแบบใบเดียวคอนเทนต์เลนขวาอยู่อ่ะนี่เขาใส่อาตีขึ้นเยอะอาตีมันเยอะอ่ะดิดูยังไงว่าใครเบิกก่อนชื่อเรืองแสงด้านบนนะครับชื่อใครเรืองแสงก็คือเบิกก่อน
ไปเห็นในกลุ่มมาคอลเลคชั่น 1,000 บวกก็สามารถเปิดได้วู45ใช่ครับวู45มันก็อยู่ในกล่องเดียวกับภู3นั่นแหละครับเปิดได้เนี่ยเลเวล 1,000 ขึ้นไปที่เขาเรียกว่าภู45เพราะว่าอะไรนะมันเปิดได้ยากเฉยๆครับมันไม่ได้มีขั้นถัดไปจากภู3เหมือนจาก1 2มา3อ่ะเห็นป่ะไม่ได้มีขั้นถัดไปเวล 4,000 คือภู4อย่างงี้ไม่ใช่นะตอนนี้ต้องใส่เดซไม้แบบหินมาบ่อยๆไม้ก็มาเรื่อยๆครับกดวันศุกร์อ่ะถ้ามี5พื้นที่บวกหลายเทิร์นคือว่าจะเดือดกว่าเดิมไม้ก็เดือดกว่าเดิมแล้วก็ปวดหัวกว่าเดิมมี5พื้นที่เราให้ชนะ3ใน2อ่ะเหรอเล่นกันกี่เทิร์นอ่ะการ์ดกี่ใบอ่ะน่าจะยากนะมั่นใจซะแล้วมั่นใจซะแล้วเลสซ้ายดีกว่าไหมเลสซ้ายเพราะอะไรครับซ้ายเราลงแค่ซีโร่เราก็ชนะแล้วเราก็เอาทามสมาร์เตอร์มาสู้ตรงกลางดิเราโดนช้างขี่แล้วได้มีทามสมาร์เตอร์30อยู่ตรงกลางเราไปเพิ่ม30ทางซ้ายไม่มีประโยชน์อ่ะแต่มัน31แล้วไม่ใช่เดสกาวตายกูชนะอยู่ดิอะไรครับกันนี่กันนี่แตก8 2รอบแล้วนะกันนี่แตก8 2รอบแล้วนะซะแล้วหินซะแล้วสวัสดีออสซี่ทั้งร้อยสวัสดีคุณคล้ายๆก็เรียกกระปูครับผมโพลาริสโพลาริสโพลาริสไม่มาต้องซีโร่เลยโพลาริสโพลาริสโพลาริสไททานียมเป็นไรกับไททานิกไม่รู้ว่ะไม่รู้ว่ะโพลาริสอุ๊ยอุ๊ยดิสกายอะเกนมาดูกันว่าจะดึงผมขึ้นหรือดึงผมลงดึงผมขึ้นหรือดึงผมลงแบบนี้ยิงไหมไม่ยิงครับเอ้าเหงาซะแล้วเอ้าดึงซะแล้วแรงซะแล้วยังไงอะชีวิตถ้าเราทำไงกับชีวิตอะการเดทไม่ว่าเขาหรือเราจะทำลายในที่ก็ลดใช่ไหมใช่ครับซ้ายเราได้เท่าไหร่อะซ้ายเรา15เป็น19มันลงอะไรใหญ่ๆมันลงอะไรใหญ่ๆเราก็แพ้ปะซ้ายอะกลางก็ไม่พอหรือว่าต้องเพย์นี้หรือว่าต้องเพย์นี้ดึงสตาร์ปอดมาขวาแล้วซ้ายเรามี9 10 11เราชนะชาเวสเพย์นี้ไม่ใช่ดิอ้าวไม่ใช่นี่เอาแรงนี่ตัวนี้นี่ขอบคุณครับคุณจีซังโบรเล็กเดินได้ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนมากมากครับมันผ่านเทอร์ที่แล้วเออที่น่าจะอ่านได้เป็นฟินอตดูเด็กสตรอยเยอร์หน่อยเข้ามาเวลสแนปโซนหาดูเลยครับผมไม่ได้จัดไว้นะเข้ามาสแนปโซนเปิดดูนี้ร้อยถ้าไม่ร้อยวันนี้แล้วมันจะร้อยวันไหนไม่มีอัตุมาใส่อะไรชื่ออะไรนะแอฟาเมรี่พอเห็นมาเลียมเวนอมถือเข็มขัดมวยปล้ำหรือยังเห็นเหรอครับ
ือเขามั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอว่าเซอร์สปอร์ตสามารถชนะให้เขาได้ตรงนั้นอะผมควรเล่นโพลาริสไหมควรเล่นโพลาริสดึงเซอร์สปอร์ตมาขวาไหมดึงก็ได้ญาติขอญาติหมับซ้ายเลยได้ไหมล่ะหมับซ้ายเลยได้ไหมล่ะเรื่องของเรื่องหรือเราควรกลัวสไปเดอร์แมนปะไม่ใช่ลิฟสไปเดอร์แมนหรอกเด็กปิ๊กอะไม่ใช่แบบว่าเนี่ยดึงมาเป็นช้างฉีนะออกนะชนะอยู่สบายสบายไปซะแล้วหมดจริงจังอยู่ขออนุญาตจริงจังขออนุญาตจริงจังลงสปอร์ตไปทางซ้ายเดี๋ยวนั้นขออนุญาตลงซีโร่ไปทางซ้ายเช่นกันอย่าลงซีโร่ไปทางซ้ายเช่นกันเอาเดี๋ยวพี่ชายเขาจะมีคิวมังก้าดิพี่ชายจะคิวมังก้าใส่ผมเหรอขออนุญาตอาตูมาตรงนี้ด้วยความหวังที่ว่าเราจะจั่วอัมเมอร์ด้วยความหวังที่ว่าอัมเมอร์จะมาขอบตีนซะแล้วตายเราปล่อยได้ยังวะเอาดึงกันซะแล้วพี่ชายโดไปเอ้าลบ8ซะแล้วตรงนู้นไหวชิวว้าวอันแน่แชทผมได้กลิ่นคนจะเล่นลีดเดอร์ผมได้กลิ่นคนที่มันกำลังจะเล่นลีดเดอร์อุ้ยไม่พอปะเนี่ยไอ้สัตว์อุ้ยไม่พออุ้ยไม่พอไอ้ธเนียมันโดดมาดิไอ้ธเนียมันโดดอ่ะดิลูกปล่อยเหมือนใกล้แต่ก็ไกลตั้งใจละผมตั้งใจแล้วครับเหี้ยตาขวากระตุกรัวๆเลยว่ะเหี้ยตาขวากระตุกอ่ะรางไม่ดีเหรอวันเนี้ยสวัสดีคุณโซวอนครับโดนเดสซะแล้วดิไม่ใช่ซูอ่ะมันเดสอะอาร์เมอร์กูก็ไม่สนกูจะดับเบิ้ลชูรี่กูมี2ชูรี่ดับเบิ้ลชูรี่หมับเขาให้ตรงนี้
ม่ได้จะรู้ไม่ได้จะสนมับแรงนะแรงนะกูแรงนะแรงนะเพื่อนมึงลีดเดอร์ปะเนี่ยลีดเดอร์ปะเนี่ยมึงเล่นลีดเดอร์ปะเนี่ยลีดเดอร์มึงคิวมังเกอร์นะเว้ยเอ้าพี่ชายพี่ชายจิ๋วซะแล้วจิ๋วซะแล้วชายจิ๋วซะแล้วต้องมีตัวอะไรเป็นหลักเหรอชูรี่ชูรี่อ่ะต้องมีชูรี่ชูรี่เรสกาวอัตุมาดอกออกอาร์มาสเตอร์คนเดิมเนี่ยเพื่อนแมนเล่นกับตัวอะไรเก่งซาบูแอบซอบบิ้งแมนเอามีสู้เปิดกล่องไหมไม่มีครับเพิ่งเปิดได้มาจิกเล่นกับอะไรดีมาจิกก็เล่นกับเด็กที่มันคอมโบนานๆนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีนะนี่ไม่ค่อยมีเด็กประเภทนั้นสไปเดอร์แมนใส่กูเนี่ยอยากเป็นสไปเดอร์แมนซะแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีซันสปอร์ตผมมีซันสปอร์ตแต่พี่เขาก็ไม่มีซาบูมีแล้วพี่เขาจะมีดอป63ใบดอป63ใบไหวผมเปล่าเขาไหวผมเปล่าดอป43ใบพูดผิดดอป63ใบซะแล้วดอป43ใบพูดผิดพูดผิดนำอยู่3เลนอ่ะก็ขอไปดูหน่อยสแนปสแนปไหมไม่สแนปไม่มั่นใจไปลุ้นขวาซะแล้วไงขวาก็เบาอ่ะดิเอาไปลุ้นอีกแล้วโอ้โหเราคนลุ้นนะเนี่ยเราเป็นคนชอบลุ้นนะเนี่ยสบา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 ยโซเมนี่หินเอา I love energy ลุยไปเลยครับใช่ลุยไปเลยครับแต่เล่นกับดอกออกก็ตึงอยู่สวัสดีคุณโดมาดาชิด้วยครับสวัสดีครับมาสายไปเยอะไหมไม่เยอะไม่เยอะสวัสดีคุณบีบี้ครับเด็กนี้ต้องมีชูรี่ไหมก็ต้องมีครับใช้คำว่าต้องมีเลยไม่งั้นเด็กมันจะเบาเกินที่แน่ๆนะที่แน่ๆคือฝั่งนู้นมีสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าไอ้หนุ่มนั่นก็คุณรู้จักไอ้หนุ่มนั่นหรือเปล่าป่านนี้ไอ้หนุ่มนั่นคงอ้าวไอ้หนุ่มนั่นคงเตรียมต่อยกูแล้วล่ะตอนเนี้ยกูดูจากการสแนปแล้วเนี่ยไอ้หนุ่มนั่นยางยางยางอาร์เมอร์อาร์เมอร์ลูกอาร์เมอร์ลูกมึงไม่มาดิอาร์เมอร์ลูกอาร์เมอร์ไอ้หนุ่มนั่นไอ้หนุ่มนั่นเล่นออสซะแล้วได้เพื่อนจุดกระชากลากดึงจุดกระชากลากดึงสไปเดอร์แมนถ่ายกูอ่ะพี่ชายเหมือนพี่ชายมีจิตสัมผัสอ่ะไอ้เหี้ยไอ้หนุ่มนั่นมันเรียกเพื่อนมาด้วย ไอ้หนุ่มนั่นมันเรียกเพื่อนมาด้วยเช็ดไอ้หนุ่มนั่นมันมีเพื่อนด้วยวู้
อาร์เมอร์ไอ้พวกไม่ผ่านเทิร์นมันต้องโดนลงโทษอาร์เมอร์ก็ทำไมต้องลูเมเรียใส่กันด้วยอ่ะอาเมอร์สามมาแล้วนะรู้ละกูรู้ละกูรู้ละมีช้างฉีเพื่อนสนามนี้กูรู้แล้วดิเล่นไปเลยเล่นไปเลยกูไม่เล่นไม่สนสู้ไปเลยขวายุ่งมึงหรอกผมทิ้งโกสไรเดอร์ไปซะแล้วนี่ไงมีช้างฉีผมรู้ทำไมผมจะไม่รู้ทำไมผมจะไม่รู้ครับทุกคนทำไมผมจะไม่รู้จะไม่รู้ชายแล้วพี่ชายไปทำอะไรทางขวาครับชายสไปเดอร์แมนขวาซะแล้วไม่ใช่ใช่ช้างฉีมันพลังสองโอ้จบซะแล้วจบซะแล้วจบซะแล้วสกอร์เปียนแครี่อยู่ถ้าเงินตานหมื่นแล้วทำไมมีแพ็ค12,000ก็เขาบอกว่าซื้อไปแล้วก็อัพการ์ดสิเท่าตามที่เดเวลลอปเปอร์บอกมีคนไปถามเหมือนกันมีคนถามเดฟว่าเอ้าเงินตานหมื่นทำไมมีแพ็ค12,000เดฟบอกก็นี่ไงกูแจกโทเค็นให้ด้วยเนี่ยมึงก็เอาตังค์ที่เกินไปอัพประมาณนั้นตาน 20,000 อ่ะสรุปตาน 20,000 อ่ะผมไม่รู้แล้วว่ามันเท่าไหร่อ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่ากูไม่เคยดองได้เกิน 1,000 เลยนะครับเรื่องของเรื่องคือไม่เคยเกิน500เอางี้ดีกว่าไอ้คนดองนี่ดองกันได้ยังไงวะคุณดองกันได้ยังไงพวกคุณหักห้ามใจตัวเองกันได้ยังไงมันไม่เคยเกิดขึ้นกับผมเลยนะเว้ยประสบการณ์แบบนั้นอะ